็นวิชาตัวโค้ดใช่ไหมวิชาอยู่กับเอด้าเราจะมาวางแผนยิงกับชากันค่ะก็คือมันจะมีตัวครูอยู่จะคุณเย็นๆนี่นะคะก็คือมันจะมีอันนี้ค่ะน้องๆหนูๆนะคะทุกคนคะมันอันตรายมากอย่าทำตามลอกเลียนแบบนะคะมันเป็นตะปูทำตามนิ้วปลอมค่ะก็คือเราใส่แบบนี้เป็นตะปูปลอมตามนิ้วปลอมนิ้วจริงเออตามนิ้วจริงแต่ว่าตะปูเป็นของปลอมก็คือข้างในนี้ค่ะมันจะมีห่วงอยู่ข้างในแบบนี้แล้วก็พันผ้าแล้วก็มีอันนี้ค่ะสีเลือดๆเหมือนจริงมากดูสิคะมีมาต้องเติมเลือดหน่อยไหมให้เลือดหยดตรงมือเอร่าแต่เราจะไม่ให้เด็กจิ๋วทำเองเพราะว่าเด็กจิ๋วหลอกนัชชามาหลายครั้งแล้วไงคะกลัวเขาแบบว่ารู้ว่าพี่พิมหลอกอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยจะให้เอร่าทำซึ่งเอร่าไม่เคยมาก่อนเอร่าต้องแอคติ้งอย่างนี้นะจิ๋วลองให้ทำเลยแอคติ้งไงแอคติ้งนัชชาช่วยพี่ด้วยไม่เหมือนนัชชาช่วยพี่ด้วยไม่ต้องจะพูดในนิ้วไม่เวอร์เกินนี่เวอร์เกินเอร่าร้อนมันเหมือนไหมมันดูห้อยๆรัชชาอาจจะไม่รู้หรอกแหนไปดูด้วยแต่ก็ชาจริงแต่นั้นเปลี่ยนแค่บนอะไรบนนิ้วอ่ะเฮ้ยเนี่ยมันคือดีเลยค่ะมันเป็นนิ้วผู้ใหญ่ไงเข้ามือผู้ใหญ่พอดีหรือว่าให้พิมพ์มาเล่นหมอสุดแล้วรัชชาเขาไม่รู้ดอกหลวมครับอะไรอ่ะมาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่โอ้ยเจ็บปวดที่นิ้วชาดูสินิ้วพี่ๆมันดูดิเฮ้ยมันชาตะโกนหมดรอดนิ้วมันเกินไปเอาคนดีโอ้ยเอามาเมืองเฮานัชชาช่วยพี่พิมพ์ด้วยนี่พี่พิมพ์โดนตะปูตำนิ้วทำไงดีอ่ะโอ้ยเจ็บมากเลยทำไงพี่พิมพ์โดนนัชชาทำอะไรอยู่อ่ะนัชชาทำอะไรอยู่ได้ดูคลิปนี่นัชชาดูดิพี่พิมพ์โดนตะปูตำนิ้วช่วยพี่พิมพ์หน่อยแล้วไปโรงพยาบาลแล้วพี่นัชชาเร็วช่วยพี่เอด้าหน่อยแล้วหรือว่าไม่รู้ก็ไม่สนใจดูใกล้เกินหน่อยไปหน่อยพี่พิมพ์โดนตะปูตำนิ้วไม่สงสารหรอแล้วมาพาพี่พิมพ์ไปหาหมอก่อนแล้วนัชชาไปกลับภารกิจล้มเหลวไปภารกิจล้มเหลวนะคะเอามาเฮาเลยไปกลับขึ้นบันไดมาค่ะไม่แคร์ใครทั้งสิ้นไปไปเจ็บมากเลยจะปูเต็งแล้วโอ๊ยไอ้ปูเต็งปูเต็งจะได้แล้วโอ๊ยล้มเหลวเฟลแอคติ้งไม่เหมือนหรือเปล่าเขาไม่สนใจเลยเขานั่งอย่างเงี้ยดู iPad ไอ้ไม่ใช่ดู iPhone แล้วหันมามองแล้วก็กดแล้วก็พูดกับตัวเองกับ iPhone แล้วหันมามองแบบเหมือนอารมณ์ว่าอะไรกันแล้วพี่ตาตกใจไหมพี่สาไม่อยู่แต่อีป้อมยืนหัวเราะอยู่ฮะแต่พี่ป้อมไม่อีป้อมเขาเพิ่งเดินมาทีหลังแต่ชาเขาไม่สนใจเลยจริงๆอ่ะต้องเหมือนกับว่าเคยเห็นที่เขาทำแกล้งเด็กอ่ะนะคือคุณแม่เขาทำคือเด็กอ่ะเขารักแม่เขาใช่ป่ะแล้วคุณแม่เขาก็ทำอย่างเงี้ยแล้วเป็นเลือดไหลแม่เขาก็อย่างเงี้ยแล้วก็ร้องลงไปนอนดิโอ้ช่วยแม่ด้วยแล้วเด็กคนนั้นประมาณ2ขวบมั้งแล้วเขาก็ตกใจร้องไห้อย่างเลยว่าแม่เขาเจ็บเอ้าทำนู่นงานเดียดมาให้พี่สาทำแล้วชาเขาเห็นแบบนี้แล้วอ่ะเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจว่าจะไม่รู้อะไรพี่สาภารกิจต่อไปพี่สาจะเล่นเป็นไหมเฮ้ยลองดูมันต้องลงไปตามพี่สามาเหรอเนี่ยตอนนี้นะคะทำการนัดหมายบอกให้พี่สาแอคติ้งแต่พี่สาบอกว่าอะไรรู้ไหมต้องเอา
ต้องเอาโทรศัพท์ออกจากมือเขาก่อนถ้าเกิดว่าโทรศัพท์อยู่ในมืออ่ะถึงแม่จะเจ็บเขาก็จะไม่สนใจอะไรเลยเหรออีป้อมบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้อีป้อมถามว่าทำไมถึงไม่สนใจพี่พิมพ์โดนตะปูตามเขาตอบว่าไม่ว่างเล่นเกมอยู่นัชชาแย่แล้วแม่จ๋าโดนตะปูตามนิ้วไปดูแล้วนัชชาโทรหาหมอหน่อยแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนตะปูตามมือแม่เลือดออกเลือดไหลเลยนะคะดูนี่เร็วเร็วนี่ช่วยแม่หน่อยแม่เจ็บมากเลยแม่เจ็บมากเลยแม่เจ็บไม่สงสารแม่หรอกพ่วงก่อนพ่วงหายก่อนแล้วเลือดออกเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยนักทาโทรหาหมอแม่หน่อยแม่เจ็บสรุปเขาโกรธที่แย่งโทรศัพท์เขาไปอ๋อเลยได้แย่งโทรศัพท์เขาไปเขาเลยโกรธเฟลไปกลับบ้านไม่ดูแม่โดนตะปูตำนิ้วอ่ะทำไงจะออกแล้วช้าเร็วช่วยแม่หน่อยช่วยแม่หน่อยเร็วมิชชั่นทูเฟลคือพี่สาวบอกว่าถ้ามีโทรศัพท์อยู่ในมืออะไรก็ไม่สนใจพี่สาวก็แอคติ้งเลยแม่โดนตะปูตำนิ้วช่วยแม่ด้วยเอาออกยังไงดีหนูจะเล่นเกมจริงเหรอเขารู้หรือเปล่าว่ามันไม่ใช่ของจริงอ่ะถ้าเกิดสมมติพี่สาวโดนตะปูจิ้มนิ้วจริงๆจะเป็นยังไงคะไม่สนใจไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือมันขึ้นอยู่กับอารมณ์กันหรือมันไม่เหมือนหรือเขาเคยเห็นว่ามันวางอยู่ในบ้านนี้เพราะเขาชอบลือทุกอย่างเลยนะแล้วคนที่เอาไปพันใส่มือของใครพิมพ์หรอไม่ใช่นัดจ่าแน่นอนอ้าวทำไมคะคือแม่เอาใส่ถุงแล้วก็มีงูปลอมมีอะไรอะตอนนั้นจะไปถ่ายที่ตอนไปเที่ยวที่รีสอร์ทไงแล้วก็ใส่ถุงแล้วมันไม่ได้ถ่ายเวลาไม่มีกลับมาก็เลยเอาถุงนั้นน่ะเป็นถุงซิปล็อกอะวางไว้ตรงหน้าตรงไหนตรงข้างอ่างน้ำอะกะจะเอาไปเก็บไงนี่ไปเจออีกทีอ่ะเหมือนมีคนมาทำอะไรมันคืองูมันไปอยู่ในนี้ไปพันแล้วถามว่าใครจะทำล่ะถ้าเกิดเอางูไปพันเล่นอ่ะต้องเป็นเด็กใช่ไหมไม่ใช่ทำแม่เข้าใจว่าพิมไม่ได้ไม่ใช่มันคงเป็นอาจารย์นะโถ่เอ้ยอาจารย์ดูแลอีป้อมหรือเปล่าอีป้อมเขาช่วยเลยอีป้อมเขาช่วยไม่ใช่หรออีป้อมจะไปเล่นอย่างนั้นทำไมดูดีก็หรออีป้อมจริงป่ะเออใช่เฟลนัชชาแน่นอนเนาะเขารู้จักโอ๊ยอ่ะลากันไปก่อนน่าจะเป็นคลิปนี้ค่ะก็บ๊ายบายอย่าลืมให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ